ไปกันที่อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะครับก็ได้ท้าดีเบตนะครับผู้บริหารประปาส่วนภูมิภาคครับเพื่อให้ชี้แจงเรื่องของทุจริตในองค์กรพร้อมเดินหน้ายื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับให้เร่งสอบเรื่องนี้อีกกว่า20เรื่องด้วยครับนายวิราชจันทร์พิทักษ์นะครับอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ครับแถลงความคืบหน้าในการติดตามปัญหาการทุจริตในการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปพ.นะครับว่าหลังจากที่ตนนั้นได้แถลงข่าวไปกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกผู้ว่าการประปาไปพบเพื่อชี้แจงแล้วก็ตนก็ได้ยื่นเรื่องนะครับต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตรวจสอบกรณีการจัดซื้อคลอรีนเหลวและการวางท่อประปาไปแล้วโดยจะทยอยยื่นอีกสัปดาห์ละเรื่องนะครับซึ่งก็มีทั้งหมดกว่า20เรื่องด้วยกันและก็ขอร้องไปยังสหภาพการประปาส่วนภูมิภาคครับที่มีการออกแถลงการจะรักษาองค์กรร่วมมือในการปราบปรามการทุจริตแต่ก็มีการระบุว่าตนเป็นผู้ประคมข่าวซึ่งต้องชี้แจงนะครับว่าตนไม่ได้ประคมข่าวแต่กล่าวหาจากข้อเท็จจริงไม่มีเจตนาร้ายต่อการประปาส่วนภูมิภาคหรือรังเกียจบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งสิ้นแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติจึงอยากให้สหภาพนั้นได้รับทราบเรื่องนี้นะครับซึ่งทุกเรื่องที่เจ้าตัวนั้นได้แถลงข่าวไปนะครับก็พร้อมที่จะออกรายการกับผู้บริหารการประปาหรือใครก็ได้ที่ทำงานในองค์กรดังกล่าวเพื่อชี้แจงในสิ่งที่ตนนั้นได้กล่าวหาไปและหากคิดว่าสิ่งที่ตนแถลงไปนั้นเป็นการละเมิดหรือว่ากล่าวเท็จก็ขอให้ดำเนินคดีได้เลยพร้อมที่จะสู้ทุกคดีนะฮะนี่ต้องบอกว่าท่านมั่นใจมากเลยนะครับเพราะว่าท้าดีเบตเลยมาไหมล่ะมาออกรายการกันนะฮะพูดถึงเรื่องการประปาเนี่ยมีการทุจริตในองค์กรมาพูดกันเลยมีอีก20กว่าเรื่องนะเยอะนะ20เรื่องเนี่ยนะคะถ้าจะสาวไส้ออกมานี่คงจะหลายคนทีเดียวนะก็ต้องตรวจสอบนะครับฝากเรื่องไปที่ปปชแล้วค่ะ